โปเกมอนฟอสซิลอีกหนึ่งกิมมิกที่อยู่คู่กับโปเกมอนมาอย่างยาวนานตั้งแต่เกมเจน1ซึ่งในเกมเราจะต้องหาไอเทมที่เป็นเหมือนกับฟอสซิลของโปเกมอนตัวนั้นๆแล้วให้วิทยาการในเกมฟื้นฟูให้เราเราถึงจะได้โปเกมอนตัวนั้นๆมาเลี้ยงซึ่งแน่นอนว่าต้นแบบของพวกมันนั้นก็ต้องเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เคยมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกของเราจริงๆส่วนต้นแบบของพวกมันนั้นจะมีตัวอะไรบ้างวันนี้ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับออมไนท์กับออมสตาร์โปเกมอนดึกดำบรรพ์จากเกมเจน1มันมีต้นแบบมาจากแอมโมไนท์สัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ที่อาศัยตั้งแต่ยุคดีวอเนียนหรือราวๆ400ล้านปีก่อนถึงแม้มันจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับสัตว์จำพวกหอยทะเลแต่แท้จริงแล้วพวกมันมีความใกล้เคียงกับสัตว์จำพวกหมึกมากกว่ามีขนาดตัวได้ตั้งแต่23เซนติเมตรไปจนถึง2เมตรมนุษย์ในอดีตพบฟอสซิลของพวกมันมานานแล้วแต่ในตอนนั้นพวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่ซากของงูที่ตายแล้วและขดตัวเป็นวงกลมสามารถพบมันได้หลากหลายพื้นที่บนโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับมันมีอยู่หลากหลายชนิดเนื่องจากว่าพวกแอมโมไนท์มีวิวัฒนาการทางโครงสร้างและรูปร่างอย่างรวดเร็วสุดท้ายมันก็ได้สูญพันธุ์ไปพร้อมกับไดโนเสาร์ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสประมาณ66ล้านปีก่อนคาบูโตกับคาบูทอปส์โปเกมอนดึกดำบรรพ์จากเกมเจน1ต้นแบบของร่างแรกนั้นมาจากไทโลไบต์เป็นสัตว์ทะเลที่มีระยางเป็นข้อปล้องมีลำตัวยาวได้แต่1มมไปจนถึง72เซนติเมตรมันเริ่มปรากฏตัวครั้งแรกในยุคแคมเบียนตอนต้นและชุกชุมในมหายุคพาลิโอโซอีกตอนต้นก่อนที่จะเริ่มต้นลดจำนวนลงและสูญพันธุ์ไปในที่สุดเมื่อสิ้นสุดยุคเพอร์เมียนหรือราวๆ250ล้านปีก่อนฟอสซิลของไทโลไบต์นั้นเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางและอาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ2รองจากไดโนเสาร์เลยทีเดียวสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันที่เป็นญาติใกล้ชิดที่สุดกับไทโลไบต์อาจจะเป็นแมงดาทะเลที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนต้นแบบของร่าง2อย่างคาบูทอปนั้นก็มาจากแมงดาทะเลที่ผมเพิ่งพูดถึงไปมีคนค้นพบฟอสซิลเก่าแก่บรรพบุรุษของพวกมันที่คาดว่ามันมีชีวิตอาศัยอยู่ในยุคทริอาสิกตอนต้นหรือประมาณ250ล้านปีก่อนแต่ลักษณะทางร่างกายของมันนั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากอดีตมันจึงถูกขนานนามว่าฟอสซิลที่มีชีวิตและใครของฟอสซิลที่มีชีวิตนี่ก็อร่อยดีนะครับปูเทล่าโปเกมอนดึกดำบรรพ์จากเจนที่1ต้นแบบของมันนั้นมาจากเทโรซอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งฟังไม่ผิดหรอกครับมันถูกจัดให้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันกับไดโนเสาร์มีลักษณะพิเศษคือสามารถบินได้โดยใช้ปีกขนาดใหญ่ที่มีผังผืดเหมือนกับค้างคาวเป็นอวัยวะสำคัญโทโรซอร์มีชีวิตอาศัยอยู่ในช่วงมหายุคมีโซโซอีกสืบทอดเผ่าพันธุ์และครองโลกมาอย่างยาวนานถึง162ล้านปีก่อนจะสูญพันธุ์ไปทั้งหมดในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลายเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ฟอสซิลของมันถูกค้นพบครั้งแรกในยุคศตวรรษที่19ซึ่งฟอสซิลของโทโรซอร์นั้นสามารถพบได้ในทั่วภูมิภาคของโลกปัจจุบันนักบรรพชีววิทยาได้จำแนกความหลากหลายของโทโรซอร์ออกได้มากกว่า200ชนิดเลยทีเดียวอานอฟกับอามาโดโปเกมอนดึกดำบรรพ์จากเจนที่3ต้นแบบของมันนั้นมาจากกุ้งดึกดำบรรพ์ที่ชื่อว่าอโนมาโลคาลิสซึ่งชื่อของมันมาจากภาษากรีกที่แปลว่ากุ้งที่ผิดปกติมันเป็นสัตว์ขาปล้องที่เป็นนักล่ารายใหญ่ในทะเลในช่วงยุคแคมเบียนสามารถมีขนาดตัวยาวได้ถึง6ฟุตเลยทีเดียวดวงตาของมันประกอบไปด้วยเลนนับพันทำให้อโนมาโลคาลิสมีการมองเห็นที่เฉียบคมอย่างยิ่งสำหรับการล่าเหยื่อแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อสิ้นสุดยุคแคมเบียนหรือราวๆ500ล้านปีก่อนฟอสซิลของมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1886ที่ประเทศแคนาดาเชื่อกันว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างห่างเหินกับสัตว์ขาปล้องสมัยใหม่อย่างเช่นปูและกุ้งกล้ามกรามในปัจจุบันลิลิล่ากับยูเรเดลโปเกมอนดึกดำบรรพ์จากเจนที่3ต้นแบบของมันนั้นมาจากลิลี่ทะเลหรือพับพึ่งทะเลที่เป็นช่วงตัวเต็มวัยของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไครนอยถึงในโปเกมอนนั้นมันจะถูกจัดให้เป็นโปเกมอนพืชแต่จริงๆแล้วไครนอยเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งในกลุ่มดาวทะเลและเม่นทะเลลักษณะของมันนั้นจะมีลำต้นเป็นข้อแต่กิ่งและมีขนที่ดูคล้ายกับดอกไม้มันเลยถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพืชอยู่บ่อยๆไครนอยส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ไม่ได้แต่มีเพียงไครนอยจำพวกหนึ่งที่ไม่มีลำต้นอย่างเช่นดาวขนนกเท่านั้นที่สามารถว่ายน้ำได้อย่างอิสระมันอาศัยอยู่ตั้งแต่ในยุคออโดวิเชียนหรือราวๆ485ล้านปีก่อนถึงมันจะสูญพันธุ์บ้างแล้วไปพร้อมกับไดโนเสาร์แต่ในปัจจุบันก็ยังคงเหลือรอดประมาณ600สายพันธุ์มันจึงนับเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ถูกเรียกว่าฟอสซิลที่มีชีวิตฟอสซิลของมันนั้นสามารถพบได้ในหลายที่ในโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับสกายดอสกับแลมพาร์ดโปเกมอนดึกดำบรรพ์จากเจนที่4ต้นแบบของมันนั้นมาจากแพกิเซอร์ฟาโลซาลัสที่เป็นไดโนเสาร์หัวแข็งมีกระดูกส่วนหัวหนาถึง25เซนติเมตร
กระดูกส่วนคอต่อกับส่วนล่างของกะโหลกไม่ใช่หลังหัวเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปเมื่อก้มหัวคอจะตรงเป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังซึ่งเหมาะสำหรับรับแรงกระแทกซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่ามันน่าจะมีไว้ใช้เพื่อต่อสู้หรือป้องกันตัวจากนักล่ามันอาศัยอยู่ในยุคคริเทเชียสตอนปลายหรือเมื่อประมาณ 70-65 ล้านปีก่อนฟอสซิลของมันถูกค้นพบที่รัฐไวโอมิงประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1931ทาเททอปกับโทริเดฟส์โปเกมอนดึกดับบันจากเจนที่4ต้นแบบของมันมาจากไดโนเสาร์ตระกูลเซราทอปเซียซึ่งตัวที่คนส่วนใหญ่รู้จักก็น่าจะเป็นไทรเซราทอปนะครับแต่ต้นแบบของร่างแรกนั้นน่าจะมาจากสายพันธุ์ที่ชื่อว่าโปรโตเซราทอปส์ซึ่งมีขนาดตัวเล็กและไม่มีเขาที่บริเวณหัวมีขนาดตัวประมาณ 2.5 เมตรน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ 62-104 กิโลกรัมฟอสซิลของโปรโตเซราทอปส์นั้นถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศมองโกเลียในปี1922ส่วนร่างสองอย่างโทริเดฟส์นั้นถ้าดูจากส่วนหัวแล้วต้นแบบของมันน่ามาจากสายพันธุ์ที่ชื่อคราสโมซอรัสนะครับซึ่งจุดเด่นของมันก็คือแผงบนหัวที่มีขนาดสูงใหญ่ขนาดตัวของมันสามารถยาวได้ถึง 4.8 เมตรน้ำหนักของมันสามารถหนักได้ถึง2ตันเลยทีเดียวฟอสซิลของแคสโมซอรัสนั้นถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศแคนาดาในปี1898ทั้งสองสายพันธุ์นี้อาศัยและสูญพันธุ์ไปในยุคคริเทเชียสตอนปลายหรือราวๆ 77-71 ล้านปีก่อนอาร์เคียนกับอาร์เคียอสโปเกมอนดึกดำบรรจากเจนที่5ต้นแบบของมันนั้นมาจากอาร์เคียอฟเทลิกส์ไดโนเสาร์เทเลพอร์ตชนิดหนึ่งซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับนกครั้งหนึ่งมันเคยถูกคิดว่าเป็นบรรพบุรุษของนกซึ่งในเกมโปเกมอนก็เอาประเด็นนี้ไปเขียนไว้ในข้อมูลในโปเกเด็กซ์ด้วยนะครับแต่สุดท้ายประเด็นนี้ก็ตกไปเพราะเขาพิสูจน์ได้ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับนกไปมากกว่าไดโนเสาร์กลุ่มอื่นๆอาร์คิออฟทาริสเป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กความยาวของลำตัวประมาณ50เซนติเมตรมีฟันที่แหลมคมมีนิ้วข้างละ3นิ้วมีกระดูกหางยาวและมีขนแบบนกมันมีชีวิตอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุค ของจูเลสิกหรือประมาณ 150-145 ล้านปีก่อนฟอสซิลของมันถูกขุดพบครั้งแรกในรูปแบบของขนนกในประเทศเยอรมนีปี1861โปรโตกากับอาบากูล่าโปเกมอนดึกดับบันจากเจนที่5ต้นแบบของมันทั้งคู่นั้นมาจากเต่าทะเลโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วต้นแบบของร่างแรกนั้นมาจากโปรโตสเตกาเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2จากที่เคยมีบันทึกมาขนาดตัวของมันมีความยาวได้ถึง 3.9 เมตรเลยทีเดียวฟอสซิลของมันถูกขุดพบครั้งแรกในปี1871ที่รัฐแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนต้นแบบของร่างสองนั้นมาจากอาคิลอนเต่าทะเลที่ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโปรโตสเตกาตัวก่อนหน้านี้ใหญ่เป็นอันดับ2ส่วนอาคิลอนใหญ่เป็นอันดับ1นะครับอาคิลอนนั้นมีขนาดตัวยาวได้ถึง4เมตรหนักได้ถึง2ตันเลยทีเดียวคนตัวเล็กกว่าเลยนะครับถ้าเทียบกับมันฟอสซิลของมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1895ที่รัฐเซาท์ดาโคตาประเทศสหรัฐอเมริกาเต่าทั้งสองชนิดนี้มีชีวิตอาศัยอยู่ในยุคเดียวกันนั่นก็คือยุคคริเทเชียสตอนปลายหรือราวๆ 83-80 ล้านปีก่อนจิโกรัสกับกาจิโกรัสโปเกมอนดึกดับบันจากเจนที่6ต้นแบบของมันนั้นมาจากไทแรนโนซอรัสเล็กซ์ไดโนเสาร์ที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดเลยก็ว่าได้มันเป็นสัตว์กินเนื้อเดิน2ขามีกระโหลกศีรษะที่ใหญ่และเพื่อความสมดุลมันจึงมีหางที่มีน้ำหนักมากมีขาหลังที่ใหญ่และทรงพลังแต่กลับมีขาหน้าขนาดเล็กซะงั้นมันสามารถมีขนาดตัวยาวได้ถึง13เมตรและมีน้ำหนักได้ถึง 9-18 ตันเลยทีเดียวไทแรนโนซอรัสอาศัยและสูญพันธุ์ไปในยุคคริเทเชียสตอนปลายหรือประมาณ 68-66 ล้านปีก่อนฟอสซิลของมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1874บนพื้นที่ใกล้เมืองโกลเด้นรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาอามารัสกับอามาลูลูก้าโปเกมอนดึกดับบันจากเจนที่6ต้นแบบของมันนั้นมาจากอมากาซอรัสไดโนเสาร์ประเภทซอโรพอดขนาดเล็กถ้าเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆในประเภทเดียวกันมีขนาดตัวยาวประมาณ10เมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2.6 ตันจุดเด่นของมันอยู่ที่หลังที่จะมีหนามงอกออกมา2แถวขนานกันเป็นแนวยาวจากส่วนคอลงไปสันนิษฐานกันว่ามันมีไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวนะครับมันอาศัยและสูญพันธุ์ไปในยุคคริเทเชียสตอนต้นหรือประมาณ 129-122 ล้านปีก่อนฟอสซิลของมันถูกค้นพบเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ประเทศอาร์เจนตินาในปี1984มาที่กลุ่มสุดท้ายนะครับโปเกมอนฟอสซิลในเจนที่8ทั้ง4ตัวนั้นจะต่างจากตัวก่อนๆที่เคยมีมานะครับเนื่องจากว่ามันเกิดจากการประกอบฟอสซิลที่ไม่ถูกต้องรูปร่างหน้าตาของมันก็เลยออกไปทางประหลาดนิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นการผสมกันของสิ่งมีชีวิต2ตัวเราจะมาแยกกันนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นมาจากตัวอะไรบ้างมาเริ่มที่ส่วนบนของโอโนลากอนและโอจิลูดอนก่อนนะครับซึ่งต้นแบบของมันนั้นมาจากดังเคิลออสเตียส
ปลาโบราณขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วมีลำตัวยาวได้ถึง 3-9 เมตรและหนักได้ถึง4ตันจัดเป็นปลาที่มีขากรรไกรเป็นนักล่ากินเนื้อที่เปรียบเสมือนคู่แข่งตัวฉกาจของปลาฉลามในยุคต้นของวิวัฒนาการเลยทีเดียวมันอาศัยอยู่ในปลายยุคดิวเวเนียนหรือประมาณ 382-358 ล้านปีก่อนฟอสซิลของมันถูกพบในหลายพื้นที่มากๆทั้งในอเมริกาเหนือโปแลนด์เบลเยียมและโมร็อกโกไปที่ส่วนต่อไปนะครับส่วนบนของพัจจิลากอนและพัจจิลูดอนต้นแบบของมันนั้นมาจากวิลอซิแรปเตอร์ไดโนเสาร์ประเภทเทโลพอดซึ่งจุดเด่นของมันก็คือมันเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กซึ่งขนาดตัวของมันก็ประมาณไก่งวงเท่านั้นเองครับมันมีขนปกคลุมตามร่างกายที่ดูคล้ายกับนกและพฤติกรรมของมันก็ยังคล้ายนกอีกด้วยอาวุธของมันก็คือเล็บเท้าที่แหลมคมเหมือนใบมีดและฟันที่คมกริบมันมีชีวิตอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายหรือประมาณ 75-71 ล้านปีก่อนฟอสซิลของพวกมันถูกพบครั้งแรกในปี1923ที่ประเทศมองโกเลียส่วนต่อไปเป็นส่วนล่างของพัจจิลูดอนและโอจิลูดอนนะครับต้นแบบของมันนั้นน่าจะมาจากโมซาซอร์สัตว์เลื้อยคลานทางทะเลขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนกับจระเข้ไร้ขานะครับมันเป็นนักว่ายน้ำที่ทรงพลังและปรับตัวได้ดีกับการใช้ชีวิตในทะเลตื้นๆที่อบอุ่นสามารถมีขนาดตัวยาวได้ถึง17เมตรและหนักได้ถึง60ตันมีโครงสร้างขากรรไกรและกระโหลกศีรษะที่ยืดหยุ่นได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันน่าจะเป็นญาติใกล้ชิดกับงูนะครับมันมีชีวิตอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายหรือราวๆ 101-66 ล้านปีก่อนฟอสซิลของพวกมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1764ที่เมืองหินปูในเมืองมัสติกประเทศเนเธอร์แลนด์ต่อไปเป็นส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนล่างของพัจจิลากอนและโอโนลากอนต้นแบบของมันนั้นมาจากสเตโกซอรัสไดโนเสาร์กินพืชที่มีลักษณะเด่นคือมีแผ่นหนามรูปทรงห้าเหลี่ยมทอดยาวเป็นคู่ๆอยู่บนหลังตั้งแต่ท้ายทอยจนเกือบจะหลุดปลายหางส่วนที่ปลายหางนั้นก็มีอาวุธที่ถือเป็นอีกจุดเด่นของมันเลยก็คือหนามขนาดใหญ่ทั้ง4ที่มันใช้ในการป้องกันตัวจากนักล่าขนาดตัวมีความยาวถึง7เมตรและหนักได้ถึง4ตันมันอาศัยอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายประมาณ 155-145 ล้านปีก่อนฟอสซิลของพวกมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1877ที่รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาและนี่ก็คือต้นแบบทั้งหมดของโปเกมอนฟอสซิลนะครับหากผมพูดไม่ถูกต้องหรือข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยอีกครั้งนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ